นางทัตพรคงเพชรขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงถึงนโยบายการให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-learning ทางเว็บไซต์ dltelearning.com มาแล้วโดยนำผลผ่านการอบรมออนไลน์พร้อมใบรับรองแพทย์เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันทีณสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นการสนองนโยบายของกรมการขนส่งทางบกค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และประสงค์อบรมที่สำนักงานสามารถนำใบประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมใบรับรองแพทย์เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ณสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้แล้วผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด2ปีที่ต้องการมาเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน1ปีการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศการขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุดสูญหายหรือขอแก้ไขรายการการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าหรือว่า walk in เข้ามาทำได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนภาพรวมการให้บริการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครถือว่าให้บริการได้อย่างสะดวกเนื่องจากก่อนที่จะมีนโยบายดังกล่าวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้บริการทั้งแบบไม่ต้องจองคิวและแบบจองคิวอยู่แล้วรวมทั้ง2ประเภทอยู่ที่วันละประมาณ400คนค่ะซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเราก็ดำเนินการรับตอบสนองนโยบายของกรมตอนนี้เราก็รับ walk in อยู่ค่ะทั้งรถเล็กแล้วก็ทั้งรถใหญ่ทั้งรถพรบรถยนต์แล้วก็พรบขนส่งแต่ข้อแม้ของเราก็คือว่าตามนโยบายของกรมก็คือบุคคลที่ถือใบอนุญาตมาแล้วเป็นชั่วคราวแล้วก็มาเปลี่ยนประเภทเป็น5ปีใบอนุญาตของคุณจะต้องสิ้นอายุมาแล้วไม่เกิน1ปีใบอนุญาตขับรถชนิด5ปีต่อ5ปีก็จะรับ walk inการรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญาเจนีวาปี1968อันนี้เราก็จะรับ walk in ด้วยเช่นเดียวกันการขอรับใบแทนการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษสำหรับจะใช้ในประเทศบางประเทศซึ่งณขณะนี้ประชาชนที่ยื่นขอรับ walk in เข้ามาก็อยู่ที่150ถึง200ต่อวันเราก็จะแบ่งการอบรมออกมาเป็น3รอบพรบรถยนต์นะคะพรบรถยนต์เราจะแบ่งออกมาเป็น3รอบรอบที่1ก็คือเราจะ9โมงถึง10โมงรอบที่2ก็คือ10โมงถึง11โมงรอบที่3ก็คือบ่ายโมงก็คือ 13.00 ถึง 14.00 น.อันนี้เรารับทั้ง walk in แล้วก็รับทั้งที่จองคิวในระบบออนไลน์มาด้วยแล้วก็อบรมพร้อมกันอันนี้ในส่วนของพรบรถยนต์ถ้าเป็นพรบขนส่งเราก็จะอบรมวันนึง2รอบรอบแรกก็คือ9โมงถึง11โมงเจ้าพรบขนส่งจะอบรมนานนิดนึงคือ2ชั่วโมงแล้วก็13อีกรอบนึงก็คือ 13.00 บ่ายโมงถึงบ่าย3ก็คือถึง 15.00 น.ค่ะ